างทีลูกค้าจากสมุทรปราการก็ขับรถมาทานไกลมากครับ5เดือนถึง7เดือนอะไรประมาณนี้นะครับคนเลี้ยงเนี่ยต้นทุนเนี่ยสูงมากเลยครับหนังก็จะกรุบเหมือนแมงกะพรุนอะไรพวกเนี้ยเนื้อก็จะเหนียวแต่จะนุ่มค่อนข้างจะหาทานยากในกรุงเทพนะฮะถ้าค่อยซื้อทั้งตัวเลยได้ไหมพี่ได้ครับราคาเท่าไหร่คะทั้งตัวก็ตกประมาณ 1,200 1,500 อะไรประมาณแล้วแต่น้ำหนักนะครับสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟู้ดดิเกิลนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่แถวบางบัวทองนนทบุรีค่ะจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนบางกรวยไซน้อยนะคะในช่วงปีใหม่อ่ะพี่ก้อยมาทำบุญแก้ชงที่วัดเล่งในยี่นะคะแล้วก็ขับผ่านร้านนี้ก็สะดุดตาว่าคือร้านอะไรนะก็เลยลองไปเซิร์ชดูในรีวิวเขาบอกว่าจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในใจเลยนะคะแล้วก็อยู่ในท็อป10ที่จะต้องมากินเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยค่ะถ้าทำกันหมดแล้วเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยนะคะไปค่ะตอนนี้พี่ก้อยไปอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันดีกว่าค่ะก้อยนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อกรครับพี่งั้นก้อยเรียกพี่กรนะจ๊ะครับผมร้านพี่กรชื่อร้านอะไรคะจีฟันข้าวมันไก่เบตงพันแท้ครับโอ้ชื่อยาวเหมือนกันนะคะจีฟันข้าวมันไก่เบตงพันแท้ครับร้านเปิดปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิด4โมงเย็นครับค่ะมีวันหยุดไหมคะมีครับผมจะหยุดวันพุธที่อาทิตย์ที่2ของเดือนอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3ของเดือนครับวันพุธใช่ไหมคะครับผมอ๋อวันพุธที่2และ3ของเดือนครับพี่ก็ขายอะไรบ้างจ๊ะมีหลักๆก็จะเป็นข้าวมันไก่เบตงข้าวมันไก่ธรรมดาค่ะมีไก่ทอดค่ะมีข้าวขาหมูครับข้าวมันไก่ธรรมดานี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ข้าวมันไก่ธรรมดามีตั้งแต่50บาท60บาทครับค่ะไก่สับถ้าไก่สับก็มี70บาทแล้วก็130บาทครับทั้งตัวล่ะคะถ้าทั้งตัวเราจะขายเป็นกิโลฮะค่ะกิโลละ200 270ครับค่ะไก่เบตงเราจะมีถ้าเป็นราดข้าวเนี่ยจานละ90บาทค่ะถ้าเป็นพิเศษก็จานละ100บาทค่ะแต่ถ้าเป็นไก่สับก็270บาทถ้าเป็นไก่ทั้งตัวเราก็มีกิโลละ470บาทครับพี่กรจ๋าแล้วชื่อร้านเนี่ยแปลว่าอะไรคะชื่อฟันชื่อร้านเป็นภาษาจีนเป็นครับผมเป็นข้าวกับไก่ครับแปลว่าข้าวกับไก่ครับผมอ๋อเป็นภาษาจีนครับผมจีนแต้จิ๋วเหรอคะครับผมพี่เป็นคนใต้เหรอครับผมเป็นคนสงขลาครับทำไมถึงต้องเบตงอ่ะพี่มีที่มาที่ไปยังไงคะร้านคือเริ่มต้นผมก็ลงไปทำงานเป็นวิศวกรอยู่ของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งครับผมวิศวกรบริษัทน้ำมันไอ้ที่เขาไปอยู่กลางทะเลอย่างนั้นใช่ครับใช่พี่กรก็ต้องไปอยู่อย่างนั้นด้วยครับผมพี่กรทำมานานหรือยังคะเป็น10ปีเหมือนกันครับทำเป็น10ปีแล้วทำไมจู่ๆถึงแบบว่าพลิกชีวิตตัวเองมาขายข้าวมันไก่เหรอคะพอดีแฟนผมที่อยู่ที่กรุงเทพที่อยู่ที่นนท์นี่แหละครับเขาอยู่คนเดียวก็เลยครอบครัวเราอยู่คนละทิศละทางก็เลยกลับมาอยู่นี่อ่ะวันแรกนี่ขายไม่ดีเลยครับขายได้น้อยมากแล้ววันนั้นคิดไหมว่าอุ้ยกลับไปเป็นวิศวะเหมือนเดิมก็คิดนะครับโอ้จริงเหรอครับผมจริงเหรอคะคิดจริงๆก็ตอนนั้นผมมีลูกน้องแค่คน2คนก็ยังแบบโอ้แบบนั่งแล้วนั่งอีกตบยุงตบยุงครับผมจะท้อเหมือนกันนะฮะเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยจะรู้จักไก่เบตงเท่าไหร่ฮะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ว่าเขาพยายามหาทานแต่คนส่วนมากเนี่ยคือจะไม่รู้จักแล้วมาเจอแบบราคาแบบ80 90ใส่บ้าอะไรอ่าฮะแต่หลายคนพอเขาเริ่มมาทานเขาก็ไม่เห็นกลับไปทานไก่ธรรมดาอีกจนเดี๋ยวนี้บางทีลูกค้าจากสมุทรปราการก็ขับรถมาทานไกลมากครับคุณสมบัติของไก่เบตงมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาหนังก็จะกรุบเหมือนแมงกะพรุนอะไรพวกเนี้ยเนื้อก็จะเหนียวแต่จะนุ่มถ้าอยู่ในระยะเวลาที่เอามาทำข้าวมันไก่เบตงนะครับอายุที่จะเริ่มใช้งานได้ดีในการทำข้าวมันไก่ก็ผมคิดว่าอยู่ประมาณ5เดือนขึ้น5เดือนถึง7เดือนอะไรประมาณนี้นะครับคนเลี้ยงเนี่ยต้นทุนเนี่ยสูงมากเลยครับอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ไก่เบตงมีราคาสูงกว่าราคาไก่ทั่วไปเหรอคะน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็ไก่เบตงเนี่ยยังห
หาทานยากอยู่พอสมควรครับถ้าก้อยซื้อทั้งตัวเลยได้ไหมพี่ได้ครับราคาเท่าไหร่คะทั้งตัวก็ตกประมาณ 1,200 1,500 อะไรประมาณแล้วแต่น้ำหนักนะครับตอนนี้พี่ก้อยมานั่งโต๊ะแล้วนะคะพี่ก้อยสั่งมา2จานนะคะเป็นไก่สับทั้ง2จานเลยค่ะจานนึงจะเป็นไก่เบตงอีกจานนึงเป็นไก่ธรรมดาปกติทั่วไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะจานนี้จะเป็นไก่เบตงค่ะ270บาทนะคะก็จะมีไก่เนื้อหนังแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีไข่นะคะเขาจะราดกระเทียมเจียวมาด้วยแหละนั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นค่อนข้างหอมเลยอันนี้เป็นไก่ธรรมดานะคะพี่ก้อยสั่งมา2แบบก็คือไก่ต้มกับไก่ทอดนะคะจานนี้130ค่ะโชว์นี้ก่อนโชว์ข้าวก่อนสั่งข้าวเปล่ามาข้าวเปล่าถ้วยเล็กๆนะคะเดี๋ยวแอบมองโพยก่อนข้าวเปล่าเท่าไหร่เนาะข้าวเปล่า12บาทราคามาตรฐานทั่วไปมาลุยกันเลยดีกว่าค่ะลำดับแรกพี่ก้อยขอกินไข่ไก่ธรรมดาก่อนนะคะไก่ธรรมดาค่ะราดน้ำจิ้มนะคะแต่เดี๋ยวค่อยราดซีอิ๊วดำอันนี้ก่อนหืมชิ้นใหญ่มากเนื้อหนังนุ่มนะคะแน่นมากเลยอ่ะชอบอร่อยอันนี้เป็นไก่เบตงค่ะพี่ก็ยังไม่ใส่น้ำจิ้มเนื้ออยากรู้รสชาติที่แท้จริงของเขาก่อนนะคะไม่เคยกินเลยอ่ะลองเลยนะคะเนื้อแน่นมากแล้วก็แบบมีความเหนียวกู้ฟันนิดๆแต่เคี้ยวได้แล้วหนังไก่กรอบเออเข้าใจแล้วคำว่ากรอบคืออย่างนี้นี่เองนี่อร่อยราดน้ำฉ่ำๆเลยน้ำของเขาอะค่ะมันอร่อยดีอะชอบน้ำราดเขาจะเค็มๆเลยนะอย่าราดเยอะโหหลงรักไก่เบตงแล้วอะจัดไปอันนี้ไข่อ่อนค่ะแอบถามน้องคนที่มาเสิร์ฟไข่อะไรน่ากินดีนะคะดูดิมันเหมือนไข่แดงเดี๋ยวมากินเครื่องในดูดีกว่าค่ะกินร้านนี้ยังไม่ได้พึ่งไอ้ซีอิ๊วหวานเลยค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาดีอยู่แล้วเนื้อละเอียดนุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยเดี๋ยวมาลองไก่ทอดกันดีกว่าค่ะร้านน้ำจิ้มเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าปากจัดไปหนังบางกรอบฟูเนื้อนุ่มอร่อยขอกระเทียมเจียวเข้ามาเพิ่มด้วยความพิศวาสมากก็เลยต้องจัดหนักๆเลยค่ะกระเทียมอร่อยมากต้องสั่งข้าวเพิ่มใหม่ถ้วยนึงเลยค่ะเพราะข้าวเขาก็อร่อยจริงๆค่ะกินข้าวเปล่ากับกระเทียมเจียวให้ดูค่ะดีหลายคนเขาบอกว่าถ้ากินไก่เบตงแล้วอ่ะจะกินไก่ธรรมดาไม่ได้อ่ะยังคิดอยู่เลยว่าพี่ก้อยจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจัดไปสุดยอดมากๆไก่เบตงอ่ะเนื้อเขาอ่ะจะมีลักษณะแน่นหนักแล้วก็หนึบจะไม่แห้งแล้วก็ไม่เละค่ะหนังอ่ะมันจะมีความหนาเลยทำให้มันมีความกรอบแล้วก็กรุบมันเป็นความกรอบแบบหนุบๆอะค่ะเขาจะแทบจะไม่ค่อยมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังเขาเลยนะคะข้าวเขาจะมีความเค็มนิดๆนะคะตัวเม็ดข้าวก็ค่อนข้างเรียงเม็ดสวยไม่มีแตกหักเลยค่ะพี่ก้อยเอากระเทียมราดนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มกินเปล่าๆได้เลยค่ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะก็เป็นรสชาติกลางๆค่ะไม่เปรี้ยวโดดไม่เผ็ดโดดไม่เค็มโดดนะคะกินได้ค่ะแต่ที่ชอบมากๆเลยนะคะแล้วขอมาเพิ่มอีกนิดนึงก็คือกระเทียมเจียวซึ่งกรอบหอมมากๆเลยไม่กลิ่นเหม็นหืดเลยค่ะเอามาท็อปปิ้งกินกับทั้งไก่ธรรมดาแล้วก็ไก่เบตงนะโหถูกใจแบบใช่เลยอะค่ะสำหรับคนที่ดูแล้วเรารู้สึกว่าข้าวมันไก่เบตงเนี่ยราคาเขาจะแพงกว่าข้าวมันไก่ธรรมดาปกติทั่วๆไปอะตอนนี้ก็คงทราบเหตุผลแล้วนะคะว่าทำไมเขาถึงแพงกว่าไก่ธรรมดาทั่วไปอะตอนก่อนพี่ก้อยมาพี่ก้อยก็ลองไปลองสืบราคาดูนะคะว่าข้าวมันไก่เบตงอ่ะราคามาตรฐานท้องตลาดทั่วไปเขาขายกันที่เท่าไหร่นะคะพอมาเจอของพี่กรป้ายราคาเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะพี่ก้อยเลยคิดว่าของพี่กรเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แพงเลยจริงค่ะกินได้แบบว่าสบายใจแล้วก็เช็คบิลมาไม่ตึงเลยค่ะสุดยอดมากๆ
ความอิ่มและความอร่อยเป็นความสุขในชีวิตค่ะหาได้ง่ายๆใกล้ๆตัวไม่ยากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายในคอมเมนต์นะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งกิ๊งๆไว้นะคะไปตามต่อได้ในหลายๆแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือ TikTok นะคะไปสนุกกันได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ